ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ Channel Rap Pink มีระบบเปิดรับสมัครน้องๆเข้าร่วมกวนขี้เกียจกับพี่ดิสาค่ะโดยจะได้รับอีโมชั่นขี้เกียจและป้ายต่อท้ายชื่อน่ารักไปใช้กันในเวลาพิมพ์ช่องแชทสำหรับขี้เกียจหน้าใหม่นะคะเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้นยศขี้เกียจขั้นสูงเพียง100บาทต่อเดือนและยศขี้เกียจเกิน300บาทต่อเดือนค่ะรายละเอียดและสิทธิพิเศษแต่ละยศสามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่างนี้นะคะอย่าลังเลพี่ดิสาจะรอทุกคนมาร่วมกวนด้วยกันนะคะไว้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Final Fantasy 7 Remake พาร์ทที่15กันแล้วด้วยนะคะก่อนอื่นเลยขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง GG Crystal ซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องที่ GG Crystal เท่านั้นเด้อต่อเนื่องกันเลยนะพาร์ทที่แล้วเราปีนขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เราก็น่าจะถึงตึกชินระคอมพานีเรียบร้อยนะนี่อยู่ข้างบนเลยปีนมาถึงก็มืดพอดีนะเพราะพาร์ทที่แล้วนี่คือพาร์ทที่ตกดินพอดีChapter 16นะ The Belly of the Beast ต้องมาแบบต้องจับดาบด้วยอ่ะเหมือนในนี่เลยโปสเตอร์จอได้เพียบทหารเพียบออกมาต้อนรับกันใหญ่สงสัยว่าถ้าพวกนี้หายไปจะเป็นยังไงนะเรารู้ดีว่าบางอย่างมันหายไปมันก็คุ้มที่จะสู้เพื่อมันอย่าเพิ่งคิดเรื่องนั้นเลยงั้นฉันพอจะมีความคิดดีๆนะยิงให้กระจุยไปเลยไหมเปิดตัวเท่ๆเลยไม่ดีมั้งฉันจะพานายมาทำไมเนี่ยทางเข้าด้านหลังเราจะเข้าผ่านทางนั้นไปลานจอดรถจริงๆก็อยากสารภาพเลยว่าพาร์ทที่แล้วกับพาร์ทนี้ไม่ได้ต่อเนื่องกันหรอกนะก็มีพักไปบ้างเหนื่อยมากเลยการป้องกันดูแน่นหนามากพวกนั้นรู้ว่าจะสู้กับใครนะสิอาจไม่ใช่แค่เราหรอกนะอาจจะเตรียมไว้สู้กับอวาแลนซ์หรือไม่ก็พวกบูไทยไม่น่าจะใช่หรอกมั้งจัดเต็มขนาดนั้นก็คงเตรียมพร้อมไว้แหละจริงๆพี่ว่ารู้สึกว่าตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะพูดถึงวูไทยเยอะมากนะใครที่ไม่เคยดูเลยก็จะไม่งงเอ้ยก็จะงงว่าแบบเอ้ยวูไทยคืออะไรวะเดี๋ยวพี่จะพูดคร่าวๆแล้วกันนะว่าวูไทยคืออะไรฉันอยากจะปลูกฝังความกลัวของอวาแลนซ์ให้พวกนั้นจริงๆเลยใจเย็นเรามาที่นี่เพื่อมาช่วยแอริสนะจำไว้เราไม่อยากเป็นจุดสนใจมากกว่านี้เข้าใจแล้วนะแต่ว่าตอนนี้จิตวิญญาณของฉันมันตะโกนเรียกร้องอยากจะระเบิดใส่มันจะเต็มทีเข้าใจแล้วไว้ทีหลังละกันพูดถึงวูไทยต่อนะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆวูไทยนะเป็นเหมือนประเทศหนึ่งที่ครอบครองทวีปฝั่งตะวันตกของโลกของเราเอ้ยของโลกใน Final Fantasy นะคะโลกไกอาก็คือวูไทยเนี่ยเขาเป็นอะไรที่แบบต่อต้านบริษัทไฟฟ้าชินระมากนะคะก็เลยทำสงครามกันมาแต่ช้านานและทำตั้งแต่สมัยแบบสมัยเนิ่นนานอ่ะเอาง่ายๆสมัยก่อนจะเกิดภาค7น่ะก็ทำสงครามกันมาแล้วทีนี้ก็เลยทำให้คนที่คิดว่าใครที่ต่อต้านชินระอาจจะเป็นหุ่นเชิดให้วูไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งกลุ่มนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาวาแลนซ์เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับวูไทยหรือเปล่านะคะแต่ว่าพี่บอกตรงๆเลยว่าภาค7เนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมากนะก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้เรื่องราวไปกับทุกคนนะส่วนตัวละครไหนที่เคยโผล่ในภาคก่อนๆนู่นน่ะที่พี่เคยดูแล้วมาโผล่ในภาคนี้พี่ก็จะจำได้นะแต่ว่าถ้าเนื้อเรื่องโดยรวมจริงๆก็ไม่รู้นะรู้ไปพร้อมๆกันวู้ฮู้อันนี้รถบรรทุกเหรอเออนั่นใช่รถบรรทุกชินราหรือเปล่าไปกันเถอะฮะเดี๋ยวไปไงอ่ะอย่าบอกนะจะโดดลงไปอ่ะมันจะตรงรถเหรอเฮ้ยเอาจริงอ่ะเออโอ้โหแล้วคนขับก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะว่ามีคนกระโดดลงมาขับอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ดูอะไรใดทั้งสิ้นตึกของชินระลานจอดรถใต้ดินถ้าพวกนี้ไม่เห็นนี่คือมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆมองไม่เห็นเล่าเฉยเป็นพี่เห็นตั้งแต่ไกลแล้วเนี่ยวิเห็นไหมไม่มีอะไรไปออกเคลียร์เข้าใจแล้ว
โอเคไปได้โอ้ไม่เห็นจริงอ่ะเย้ยโอ้ยเอ้านั่นไง นั่งทับ หนักเลยมึงเฮ้ยแกมาจากไหนกันเนี่ยวันดีจ้าวันดีโอ้โหลูกสองลูกสองจะยิงไหมจะยิงไหมฮะยิงดิลูกซองเอ้ยมันฮิวโอ้โหหน้าด้านจะจัดฮิวโอ้ยฮิวจนเลือดจะเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำดีมากทีฟายิงฮิวใส่หน้าตึมตึมตึมนั่นแหละจังหวะนี้แหละยางยางไอ้นี่ก็ยิงใหญ่เจอไฟฟ้าช็อตไปเปี้ยงตะกะตะกะเกิดอะไรขึ้นฮะมีมาเติมมีมาเติมเฮ้ยจัดการมาสิพี่จะทำการระเบิดไฟตูมอุ้ยโอเคมันถึกจังฮิวฮิวฮิวหมูฮิวทำดีมากทีฟาทีฟี่มาย่อตะกะตะแกโอ้ยมันฮิวอีกแล้วว่ามันฮิวใส่หน้าอีกแล้วว่าใจร้ายจะจัดโอ้ยฮิวจะเต็มเลยฮิวแรงโคตรๆไปกันต่อจ้า Let's keep moving การแจ้งเตือนน่าจะไม่ดังนะจ๊ะเกตที่หนึ่งสวัสดีเฮ้ยมันเมาอยู่มันเมาอยู่จ้าเอ๋เหมอเฮ้ยสวัสดีจ้าขอทางไปหน่อยจ้าแต่ว่าเฮ้ยมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกจะกำลังจะบอกว่าชินรามันขึ้นชื่อเรื่องกล้องวงจรปิดนะมันน่าจะมีทุกมุมไม่ใช่เหรอวะไอ้นี่มันโซเจอร์เปิดครับคือสมมุติไม่เท่าไรโดนทีฟ้าต่อยต่อยหลังแตกมันอะฮิวก่อนมาเปลี่ยนตัวเติมเติมเติมทำดีมากนี่รับดาเมจแทนเพื่อนไปรับดาเมจแทนเพื่อนไปดอสสุดๆหลบเอวมันดีเหลือเกินโดนดับฟันดิอัพแม่นมาเยอะเติมยังเหลืออีกหน่อยโอ้ยถึกอีกดีมากไม่ขนามือเลยอ่ะบอกแล้วทีมเนี้ยเอ้ยเกต2แล้วมามีกี่เกตก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็ไปเรื่อยๆแล้วก็มองหากล่องเปิดด้วยเจ๊เอมีคนไหมจ๊ะมีอีกมีเยอะมากมีเยอะมากกาดด็อกไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวนี้ไม่กลัวละสมัยพาร์ทแรกนี่ยังโหดเลยนะสมัยเลเวล3เนี่ยเก่งจัดกาดด็อกกันไปแต่เนต่อยมันทีฟาดีมากเดี๋ยวตามาต้าทีฟาต้องเก็บเกตแล้วล่ะเราว่าเดี๋ยวขออีกทีแล้วก็เจ็บแล้วเดี๋ยวอุ้ยมันฮิวอ่ะมันฮิวสวนน่ะมันฮิวสวนปึ้มปึ้มปึ้มเดี๋ยวให้ทีฟาเก็บเกตต่อไปนะมาถึกเอาถึกเขาว่าเอาถึกเล่นบาเลทที่ยิงไม่แรงแบบบาเลทที่ถึกมากมาบาเลทรับดาเมจเพื่อนทั้ง3คนเพื่อนทั้ง2คนไว้เหลือกองนึงเก็ตเดมไม่ได้แอมไอ้มันปาจังแรดมาตีไม่โดนฮิลทำดีกัมปตันเดียวกัดด็อกเหรอกัดด็อกเหรอตายจริงๆถ้าเกิดเรานั่งรถมาโอ้ยมันจะสบายกว่านี้บาเลทดันล่วงรถซะอีกกัดด็อกมาไหนไปไหนมานี่ต่อยโอ้ยเดี๋ยวอีฟเจอเดี๋ยวเจอชิงเปรี้ยงสแต็กกระเรบตายเลยอ่ะแพ้การโจมตีของสาวๆก็ไม่บอกมีอีกไหมทหารได้หมดอ่ะเคลียร์ให้หมดลานจอดเลยมาทางตันพี่ตั้งใจจะมา
โอ้นี่ตั้งการรอมาตรงนี้มีกล่องไหมไม่มีโอเคสู้เก่งนักหรอเก่งนักหรอเดี๋ยวเจอตุ้มรับดาเมจแทนเพื่อนก่อนมาคือเพื่อนๆถ้าโดนตีอ่ะเลือดจะลดเบามากๆแล้วก็เลือดที่จะลดเยอะก็จะเป็นบาเรทที่ชอบสกิลมันที่จะให้นางสายแทงเวลาฮิวมันฮิวง่ายไงฮิวเดี่ยวไปเลยคนเดียวแต่มันก็แล้วแต่สไตล์เนาะบางคนก็แบบชอบสไตล์แบบบาเรทยิงแรงแรงลุ้มอุ้ยโอ้โหแม่งใส่ไม่ยั้งเดี๋ยวก่อนโอ้ยมานาหมดอ่ะโอ้ยโอ้โหโดนขัดบ้าเอ้ยเดี๋ยวกองนี้เริ่มมั่วซั่วหมากับหมาโอ้ยบาเลตจะตายแล้วบาเลตโดนดาเมจอยู่คนเดียวเลยพี่ฮิวตัวเองไปดีมากมันฮิวง่ายไงฮิวคนเดียวคาวสกิลหมู่ไปไปไหนลิมิตมาเอากาดด็อกไปตัวนึงเก่งนักเหรอนี่อลังการมากตอนนี้พี่มองอะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยวุ่นวายจัดหมดเหลือ2ตัวเท่านั้นเอ้ยต่อยหลังเฮ้ยท่าสวยมากฮิวก็เลยยิงหลังมันตุ้มอึมหมดเหลือตัวเดียวทำถึกมาในทีมเลือดเต็มแบบทุกคนเลือดเต็มพร้อมอุ้ยโดนแรงมากเติมมานาให้ตัวเองก่อนนี่กิตาโดโรเสียบแทงมันถึกมีอีกไหมจะถึงไหมเนี่ยวันเนี้ยมาแบบทุกชั้นน่ะเราต้องรีบไปต่อทุกคนนี่ทางเข้าเจออีกไหมเนี่ยไม่ใช่ทางนี้หลงนี่เข้าไม่ได้นี่ห้องเฮ้ยนี่ไงทางขึ้นบันไดเลื่อนแล้วกันไงเวลาเข้าตึกแล้วเหรอเนี่ยชินราตึกชินราดีมากทำไมเงียบจังทางเข้าตึกชินระไม่มีคนเลยเหรอ Nobody's home นั่นน่ะสิไปไหนกันหมดพอจะรู้ไหมว่าเอริสอยู่ที่ไหนฉันคิดว่าอาจจะอยู่ห้องวิจัยข้างบนน่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนอะก็อาจจะชั้นบนสุดๆอาจจะสุดเลยก็ได้โอ้มีกี่ชั้นวะเนี่ยโหแล้วไม่รู้มันก็อาจจะนี่บางทีคอมพิวเตอร์ตรงนั้นอาจจะบอกเราก็ได้นะนั่นน่ะสิแต่มันมีอะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนเป็นโล่บาเรียอะไรสักอย่างสถานที่นี้มัน incredible มากเลยอะพี่โดนไฟช็อตแน่เลยว่ะหรือไม่เอาว่ะไม่กล้าโดนอ่ะกลัวไฟช็อตหรือไม่ก็แบบ alert ดังอ่ะแบบแจ้งเตือนตีนใช่ไหมทำไงเนี่ยฮะแต่มันไม่มีคนเลยนะตึกเนี้ยฉันไม่รู้หรอกนะมันคืออะไรแต่ว่าฉันว่ามันเราไม่ควรจับมันบ้าจริงยากเข้าไปอีกงั้นเราลองไปหาดูที่อื่น Intel โอ้โหขึ้นบันไดเฮ้ยอยากขึ้นบันไดเลื่อนอ่ะอยู่ตรงนู้นเราจะขึ้นข้างบนยังไงก็ขึ้นลิฟต์ไงหรือไม่ก็ใช้บันไดหนีไฟไม่อุ๊ยรถเท่มากอยากขับอุ๊ยเท่อะโหมีการนำมาโชว์ด้วยอะแต่ตึกใหญ่มากแต่ไม่มีคนเลยเหรอมันเป็นไปได้เหรอคาเฟ่เทอรีนโรงอาหารนี่อะไรนี่ไงลิฟต์ไม่ได้ใช้รีเควสต์คีย์การ์ดอีกเอาจากไหนแล้วเนี่ยขึ้นไปไม่ได้โดยไม่ใช้คีย์การ์ดสินะรู้งี้จิกมาก่อนหน้านี้ก็ดีนั่นสิลองหารอบๆเอาอ้าว
นั่นไงอยู่บนโต๊ะเออแต่เราจะไปเอายังไงนั่นน่ะสิเดี๋ยวก่อนนะเออดูนั่นสิบางทีเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปหรอสูงมากเลยนะเออฉันก็ไม่แน่ใจนะงั้นฉันคิดว่าฉันจัดการเองเออฉันว่าฉันทำได้ดีที่สุดละมานายสองคนนั่งรอเฮ้ยทีฟ้าจริงหรอแต่ทีฟ้าตัวเบาสุดแล้วแต่พี่ไม่มั่นใจตัวเองเลยว่ะมันสูงนะสูงมากเลยอ่ะเอาจริงอ่ะระวังตัวด้วยนะเฮ้ยโอ้ต้องปีนไฟขึ้นไปแล้วไปลงตรงกลางคิดได้ไงวันเนี้ยฮึบเฮ้ยโอ้ยล้มโอ้โหถึงปะล่ะถึงไหมอึบถึงอยู่เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะอันนี้มันดูไกลมากเลยนะจะถึงไหมเนี่ยอ๋อมีห้อยข้างบนอาจจะได้อยู่น่าจะถึงแหละฮึบไปเฮ้ยๆโอ้ยโอ้ยใจลุกอยู่ตะตุ่มเป็นไรไหมทีฟ้าฉันคิดว่าฉันตายไปแล้วเนี่ยโอ้ยตกใจหมดเอาอย่างงี้จะขึ้นยังไงล่ะข้างล่างก็มีรถโชว์เพียบเลยรถแบบเขาหันกล้องมาทางนี้แสดงว่าต้องมีอะไรแถวๆนี้แน่นอนด้วยปีนรถได้หรออึ๊บนี่ก็ปีนได้ปีนไปไหนอ่ะปีนขึ้นแท่งเหรอเดี๋ยวไปดูข้างบนแป๊บว่าจะปีนว่าจะเดี๋ยวนะอ๋อตรงนี้มีบันไดเข้าใจละแต่เราต้องปีนขึ้นแท่งตั้งลำก่อนอันนี้ขึ้นแท่งนี้นี่ไงอึ๊บขึ้นไปเรื่อยแล้วก็จะไปปีนบันไดข้างบนตึ๊บตึ๊บมีอะไรกั้นอีกย่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมีกล่องสีม่วงว้าวว้าวเห็นด้วยความบังเอิญครับขอบคุณมากอึ๊บไหนดูซิในกล่องมีอะไรถ้าไม่พีคนะวิได้ถุงมือม่วงหรอถุงมือม่วงของทีฟ้าดีจริงปะเนี่ยตอนนี้ทีฟ้าใช้ถุงมืออะไรอยู่เนี่ยพี่ก็ใช้เดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวขอดูถุงมือแป๊บทุกคนถุงมือม่วงหลอมถุงมือเฮ้ยสวยอุ้ยมีช่องนี้ด้วยช่องเชื่อมต่อกันพี่ว่าต้องใช้แล้วล่ะอันเนี้ยอัปเกรดแป๊บมันโครงเครงค่อยๆไปถึงอยู่อันหน้าก็ใกล้อยู่น่าจะถึงโคตรกล้าพี่บอกเลยคนที่จะมาทำภารกิจตรงนี้ได้ตกลงไปนี่หัวแตกอาจจะน็อกเลยก็ได้เนี่ยอันนี้ดูไกลแต่น่าจะถึงอึ๊บโอเคอันหน้ายากละมีเส้นเล็กๆขวางกั้นฮึบเย้ยเย้ยเย้ยนี่ไปไงเนี่ยกดอ๋อต้องกดให้ตรงปิ้งเอ้ยอีกทีกดพลาดเอาใหม่ลองบึ๊กก็เข้ามาแล้วล่ะแต่เคยคิดบ้างไหมว่าจะออกยังไงทำดีมากทีฟ้าปลดล็อก security ตรงนี้ได้อ้าวเหรออุ๊ยอ้าวยังไม่ทำเลยเก่งจริงเลยเธอเนี่ยแต่ว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอ้าแล้วใครทำอ่ะงั้นทีฟ้าลองดูซิว่าฉันที่เราจะไปอยู่ที่ไหนงั้นรอแป๊บนึงนะเจอแล้วห้องของโฮโจแลบอยู่ที่60ชั้น65เราต้องน่าจะขึ้นลิฟต์ไปได้แค่59จากนั้นก็ใช้ลิฟต์ตรงหรือบันไดต่อไปต้องไปเช็คอินที่สกายวิวอีกทีนึงชั้น59เหรอผมเราต้องไปที่ชั้น59ก่อนแล้วค่อยต่อจากนั้นไป69เหมือนแบบ security มันคนละระดับกันอะตายแล้วมันบอกว่าจะขึ้นลิฟต์หรือบันไดก็ได้ใครจะขึ้นบันไดแล้วพ่อคุณ59ชั้นขึ้นลิฟต์เถอะ
พี่ว่าขึ้นลิฟต์มันต้องมีอะไรดีๆแบบต้องเจอดีแน่ๆดีกว่าแต่ว่าจะให้ขึ้นบันได59ชั้นก็ไม่ไหวหรอกอันไหนกดได้ทุกอันไหมอันนี้กดไม่ได้นี่กดได้ชั้นบนครับวิลิมนุ้นมาไฟนุ้นติดป่ะถ้าเกิดใครอยู่ในเมืองใหญ่อะแล้วอยู่คอนโดใหญ่ๆจะรู้นะคือแบบคีย์การ์ดบางอันน่ะเขาไม่ให้ขึ้นถึงชั้นเนี้ยเขาจะบังคับไว้ประตูกำลังปิดเขาจะบังคับไว้คีย์การ์ดเนี้ยขึ้นได้ถึงชั้น50อะไรแบบเนี้ยแล้วเกิดถ้าเราจะขึ้นไปชั้นบนสุดเราต้องได้รับอนุญาตก่อนหรือเปลี่ยนคีย์การ์ดใหม่นะจะเป็นแบบนั้นมันคงไม่ง่ายแบบที่เราคิดฮะอะไรเฮ้ยประตูเปิดชั้น10ประตูกำลังเปิดจ้าเอ๋นั่นไงเฮ้ยผู้บุกรุกพี่ว่าแล้วมันต้องไม่ง่ายเอ้ยเอ้ยอย่ายิงเฮ้ยมาไปเอาหน่อยเอ้ยมาตัวแรกก่อนแล้วยิงก่อนนี่นี่ยังมาการบุกการยิงก่อนแรกก่อนแล้วที่เดียวที่เดียวเรียบร้อยป่ะคือลิฟต์ต่อหวังว่าจะไม่เปิดอีกนะ59ชั้นไม่ใช่เปิดทุก10ชั้นนี่ไม่เอานะไม่ถึงสักทีไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะเจอแบบนั้นเราคงต้องรีบจัดการมาให้เร็วที่สุดนะลิฟต์กำลังขึ้นดอกำลังจะปิดไม่ใช่ดอปิดประตูอะไรมันจะมาอีกนะอยากรู้จริงๆเลยลุงนี้ใช้บันไดดีกว่าไม่เป็นไรหรอกเอาเปิดเดี๋ยววะโหคงจะใช้เวลาเยอะเลยชั้น20เจออะไรเฮ้ยเจออีกแล้วโถเอ้ยป่ะเรียบร้อยกลับขึ้นลิฟต์ต่อทุกคนแม่จะเจอทุกชั้นเลยปะเนี่ยจะถึงมั้ยเนี่ยชั้น59ลิฟต์กำลังขึ้นประตูกำลังปิดตอนนี้เรากำลังทำการปิดดอร์โอ้จะถึงมั้ยนะถ้าเกิดไม่อยากเจอก็ใช้บันไดมั้ยเนี่ยอยู่ๆนายก็พูดถึงงั้นเหรอโอ้ยชั้น30โอ้ทุกชั้นเลยปะเนี่ยบ้าอ้าวไม่ใช่เยอะ I'm sorry นึกว่าทหารคือลิฟต์กำลังขึ้นประตูกำลังปิดนึกว่าจะเป็นทหารทุกชั้นวะโถลืมไปเลยอะว่ามีคนธรรมดาก็ทำงานที่นี่ด้วยเธอต้องเรียกคนช่วยเหลือแน่นอนชั้น40อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหจะเจออะไรต่อไปเอ๊ะเออครับครับเราปลอดภัยครับคุณแม่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเป็นห่วงครับผมโอ้คนธรรมดานี่หว่าโอ้พวกเขาคงล้อเล่นละแม่ประตูกำลังปิดเรายังไม่ได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับพวกนั้นหรอกแต่อวาแลนซ์มันอาจจะโจมตีเราได้ทุกเมื่อนะครับครับก็เกี่ยวกับเรื่องนั้นคือโล่งพอเหอะอย่าเป็นทหารเลยผู้คนทำงานให้ชินรักก็เพื่อปกป้องครอบครัวตัวเองพยายามดูแลคนที่ตัวเองรักยากจังที่จะลืมเรื่องนี้เอาหน้าคนดีๆที่รับใช้พวกปีศาจมันก็ต้องรับผลกรรมเขาต้องรู้เรื่องนี้ดีแล้วก็ต้องยอมรับได้อย่างน้อยก็ต้องเปิดตารับความจริงซะบ้างกับสิ่งที่ดาวดวงนี้กำลังเจ็บปวดอยู่ยกเว้นว่าพวกเขาจะเมินฉันรู้อยู่แค่นี้แหละฉันก็คิดว่างั้นทีฟ้าเราต้องโฟกัสเรื่องช่วยเอลิสไว้นะฉันจะพยายามชั้น59แล้วประตูกำลังเปิดอึ๊บอ้าวห้องทดลองห้องวิจัยมาทีเรียโอ้มันทำมาทีเรียเองได้อะโคตรไฮเทค70 80 90 100% เพิ่มความเข้มข้นของมาโกเติมวัสดุความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิขอสักอัน
หน้าฟินมากคุณสกาเลตครับกำลังมีประชุมเดี๋ยวนี้หยุดอย่ามาขัดความสุขของฉันได้ไหมความหนาแน่นของมาโกและความสมดุลของมาทิเลียราบรื่นดีกำลังเพิ่มวัสดุลงไปเฮ้ยอย่างนี้ก็เห็นเราดินั่นไงตายแล้วเฮ้ยเอาเราหายไปเฉยเลยทำไมเราหายไปจากกล้องตอนนี้แหละฉันขอดูความสำเร็จนี้หน่อยแปลกๆเฮ้ยพบสารเพื่อนอุ๊ยสงสารเราหลังจะไปละการเติบโตมันทีเลียแซงหน้าต้นแบบเกิดการตกผลึกภายในปฏิกิริยาไม่สามารถควบคุมได้เราต้องหยุดเดี๋ยวนี้ช่วยเก็บกวาดให้ด้วยนะครับผมโอ้โหระเบิดรู้แล้วไอ้นี่คานตามอ่ะสุดยอดนี่คือสกายวิวสินะทีนี้ต้องเดิมพันกับโชคดวงไว้บ้างละไปกันเถอะจะเจออะไรตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสกายวิวชั้น59นะเฮ้ยรีเซพชันสวัสดีครับมาแกรนทัวร์สินะคะสำหรับแขกจะสามารถไปชั้น60 61 62และก็63ได้ค่ะคุณจะดำเนินการตามนั้นเลยนะคะทางออกของแต่ละชั้นคุณจะพบเครื่องสแกนคีย์การ์ดให้ขึ้นได้ทีละชั้นเครื่องจะอนุญาตให้คุณขึ้นไปชั้นต่อไปได้เลยและสำหรับการเริ่มแกนทัวร์เชิญร่วมชมประสบการณ์ของชินระได้เลยค่ะทำไมมันต้องยุ่งยากงี้ด้วยนะฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามันดูแปลกๆแต่คิดว่ามันดูง่ายไปใช่ไหมใช่เลยหรือว่านี่จะเป็นกับดักเฮ้อถ้าใช่ก็ลุยมาเลยสิอยากบวกซะแย่อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหจะบวกเลยเหรอตอนนี้เราได้ทำการหลงไปที่เรียบร้อยทางไหนวะเนี่ยประตูนี้หรือเปล่าเฮ้ยได้ very good man ทำไมต้องใช้คีย์การ์ดตลอดเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชินระตั้งใจทำอยู่แล้วมันก็ปกตินะสำหรับพี่นะคิดว่าแบบการใช้คีย์การ์ดสแกนขึ้นไปมันปลอดภัยของบริษัทอะบริษัทเขายักษ์ใหญ่เนี่ยแต่ที่ไม่ปกติก็คือเรามาขนาดนี้ไม่มีทหารหรือไม่มีใครแบบมาจับเราเลยอะคือทางโป่งโล่งมากสบายจัดๆทำไมเควสมันไปอยู่ตรงนั้นล่ะแป๊บนึงเฮ้ หรือต้องเข้าประตูนี้นี่มันไม่ใช่ประตูนี่น่าจะอยู่ข้างบนปีนขึ้นไปทางถูกละอุ้ยเดินบันไดเลื่อนผิดข้างบ้าจริงเชียวครับผมทุกเตาปฏิกรณ์ทุกเสาคล้ามเลยครับอย่างที่ผมบอกผมตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบเลยครับยังไม่มีการรายงานความเสียหายถ้าเกิดเห็นอะไรผิดปกติช่วยแจ้งผมทราบด้วยนะครับรีฟคุงขอโทษที่รบกวนนะคะไม่เป็นไรฉันนำรายงานความเสียหายที่เซกเตอร์7มาให้ตามคำขอค่ะคือท่านค่ะท่านควรจะพักผ่อนบ้างนะคะยังหรอกผมอยากเตรียมร่างรายงานพวกนี้ให้เสร็จก่อนประชุมบอร์ดนะไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามแต่การทำลายทั้งเซกเตอร์มันมากเกินไปแล้วท่านคะฉันว่าท่านอย่าพูดแบบนี้นอกห้องอีกนะคะฉันรู้แล้วนะอันนี้เป็นคนที่คัดค้านตอนแรกนะที่จะพังเซกเตอร์ทั้งเซกเตอร์วิใครอ่ะฉันเอ้ยเดี๋ยวข้าวเป็นอะไรอ่ะฉันกระตุกทำไมงงเลยมีมอริโออะไรอ่ะพิพิธภัณฑ์เหรอพิพิธภัณฑ์จัดแสดงไปทางไหนทางเขามีลูกศรบอกนี่หว่ามาเรามาเป็นไอ้นี่นี่หว่าเป็นเกสเป็นแขกมาทัวร์และไอ้กดยากเหลือเกินที่หลังทำให้มันกดได้ทุกมุมทีเถอะขอร้องสถานจัดแสดงผู้นำชินระโอ้โหอลังการ
ทองคำมากยินดีต้อนรับสู่ชินระคัมพนีค่ะไม่จริงใช่ไหมเนี่ยที่นี่คือพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์คุณจะได้เรียนรู้กับท่านผู้นำของเราค่ะและแน่นอนเมืองมิดการและปฏิหาริย์แห่งพลังงานมาโกไม่ว่าคุณจะได้รู้เรื่องอะไรมาแต่ตอนนี้คุณต้องได้รับรู้สิ่งใหม่ๆแน่ดูแล้วหยุดสักที Playing the Tourist โอ้ชื่อเควสแบบให้เล่นเป็นให้เล่นเป็นทัวร์เขาเรียกอะไรนะนักท่องเที่ยวโอ้โหโอ้โหมีพิพิธภัณฑ์ปืนว่ะนี่คือปืนแรกที่หยิบใช้ป่ะเนี่ยปืนทองคำว่างั้นนี้มีโล่กับใครก็ไม่รู้นี่คือโครงสร้างอะไรอันนี้มันคืออะไรดูไม่ออกโหมีพิพิธภัณฑ์แบบโอ้โหมีเครื่องไม้เครื่องมือในการลงมือทำตายแล้วอ่านไม่ออกจ้าหมดยังหมดแล้วไปชั้นต่อไปกันดีกว่าทุกคนโอ้โหมีแบบมีอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยนี่อะไรอ่ะตู้ ATM ไม่ใช่วิประตูแหละเขามีลูกศรบอกเอ้ยแต่เควสเรามันหันข้างหลังอ่ะตกใจสวัสดีทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมถ้าได้รู้เรื่องราวของบริษัทชินระและความฮอตของท่านผู้นำและได้มายังจุดสูงสุดของผู้นำเท่มากเลยใช่ไหมคะอันนี้คือเหล่าผู้บริหารนะฮะสกาเลตไฮเดเกอร์ผู้บริหารเกี่ยวกับการทหารที่เรารู้มาอันนี้ลิฟคุงนี่น่าจะไม่แน่ใจอ่ะบริหารเมืองมะคนนี้ไม่รู้จักอ่ะพี่ยังไม่เคยเจอเลยนะคะไม่รู้เขาคือใครเหมือนกันตอนนี้เชิญก้าวต่อไปได้เลยค่ะส่วนต่อไปนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักงานสำคัญที่พวกเราได้ทำโดยการให้คุณได้สัมผัสอย่างใกล้ๆพร้อมหรือยังคะเพราะต่อไปคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆว่ามีการผจญภัยอะไรรอพวกคุณอยู่ปิดท้ายด้วยท่านผู้นำมาอันนี้ดูคุ้นๆนะก็เพราะพวกเราเคยจัดการมาแล้วไงอ๋ออันนี้แสดงไอ้นี่หุ่นยนต์รบของชินระนะมีจัดแสดงนี่มันสกาเลตนี่การจัดแสดงอาวุธของเรากำลังอยู่ในการปรับปรุงขออภัยในความไม่สะดวกค่ะโอเคไอตัวนี้เราเพิ่งจัดการมันมานะนี่อะไรอ่ะสเปซเฮ้ยตาคนนี้ชื่ออะไรพาวเมอร์เหรอฮะอ่านนี่เหรอกระดาษนี่นะยินดีต้อนรับสู่ตึกชินระหน่วยอวกาศและการบินของเราได้รับการพัฒนาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆเพื่อค้นหาแหล่งทรัพยากรที่ล้ำค่าอย่างที่กล่าวไปนั้นแต่เนื่องจากปัจจุบันเรามีมาโกมากมายโครงการนี้เลยถูกพักไว้มันก็น่าอายนิดหน่อยอ่ะมีบอกด้วยนะว่าน่าอายอันนี้อะไรอ่ะสุก้าบอว้าวทำไมตื่นเต้น Research and Development ไอ้นี่มันไอโฮโจนี่โฮโจต้องทำหน้าที่วิจัยยินดีต้อนรับสู่สำนักงานใหญ่ของชินระหน้าที่ของฉันในฐานะหัวหน้านักวิจัยและพัฒนาคือการดึงพลังที่เหมาะสมและความสามารถสูงสุดมาใช้เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการนำเสนอแต่เราเชื่อว่าจะทำให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าการที่ฉันมาถ่ายทำไอ้งานขยะแบบนี้ไม่ใช่หน้าที่ฉันก็เถอะฉันว่าฉันเสียเวลามีค่าของฉันมากพอแล้วขอให้โชคดีนะพี่ว่ามันก็ทำให้เรารู้จักนิสัยของแต่ละคนเหมือนกันนะนิสัยไอ้โฮโจนี่น่าจะแบบเห็นแก่ตัวนิดเล็กน้อยไม่อะมากเลยแหละเห็นแก่ตัวมากๆอันนี้เป็นเหล่าทหารไฮเดเกอร์ผู้นำด้านทหารงั้นเรารู้จักกันแล้วเราไม่คุยกับมันทหารต่างๆนี่มีหลายรูปแบบเซกเตอร์8งามจริงๆเฮ้ยคนนี้คนเมื่อกี้ที่พูดรีฟคุงรีฟคุง
ยินดีต้อนรับสุชินระภารกิจของเราที่นี่คือการวางผังเมืองการจัดสรรทรัพยากรมาโกในเมืองมิดกาอ๋อนอกจากนี้เรายังภาคภูมิใจที่จะบอกว่าเรามีการสร้างเส้นทางรถไฟและเสาค้ำรอบเมืองในขณะนี้เรากำลังทำงานการสร้างทางด่วนขึ้นและหากโปรเจกต์นี้สมบูรณ์เราจะได้เดินทางไปที่ใดในมิดกาอย่างสะดวกสบายมากขึ้นเราขอบคุณทุกคนที่มีความอดทนและเข้าใจครับผมพี่ว่าลิฟคุงนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่นะเขาดูเป็นคนดีที่ทำงานในองค์กรคนชั่วอะไรอย่างนี้น่าจะไม่มีละลิฟคุงคนดีคนเดียวนะที่เหลือชั่วหมดเท่าที่สังเกตมานะต่อไปชั้นต่อไปจ้าชั้นต่อไปมีอะไรน่าประทับใจใช่ไหมคะเพราะเราหวังว่าคุณจะสนุกกันเหล่าแนวคิดต่างๆที่คิดค้นเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนที่นี่ชินระเราจะมุ่งมั่นสร้างความปลอดภัยให้กับพวกคุณอยู่เสมองอมี VTR มีภาพบอกด้วยนะนี่คือมาโกนะอย่าลืมนะว่าไลฟ์สตรีมคือมาโกคือไลฟ์สตรีมมาโกคือการที่เอาไลฟ์สตรีมขึ้นมาทำปฏิกิริยากับเทคโนโลยีของมันอ่ะพี่ก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันก็เรียกว่าเป็นพลังงานมาโกซึ่งมันไม่ดีตอนนี้ไปยังจุดต่อไปค่ะจุดต่อไปเราจะอธิบายท่านเกี่ยวกับปาฏิหาริย์แห่งมาโกและเต่าปฏิกรมาโกของเราอย่างที่เมืองวิกาของเราเป็นอยู่ไปกันเลยค่ะป่ะไหนขอดูหน่อยสิทำอะไรได้เฮ้อหูยนี่แผนพังเมืองเหรอใหญ่มากนี่คือมิดกาบ้านของพวกเราอัตราส่วน1ต่อ 10,000 สเกลมั้งอ่านไม่ทันอย่างที่คุณได้เห็นครับต่อปฏิกรมาโกทั้ง8จะอยู่รอบๆเมืองและทำให้มิดกาขับเคลื่อนไปได้ตลอดทั้งวันและคืนมาโกที่หลังไหลอยู่ใต้เท้าของพวกเราเป็นแหล่งพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดที่ชินระได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสกัดมันขึ้นมาใช้และเปลี่ยนมาเป็นพลังงานและไฟฟ้าและทุกๆสิ่งอย่างต้องขอบคุณปฏิหาริย์ของมาโกทำให้ชีวิตของพวกเรานั้นดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากมาโกทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ตลอดทั้งคืนและทำให้มิดกาเป็นเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลชัยชนะของเทคโนโลยีได้ประจักษ์ให้เราได้เห็นแล้วครับมีแต่เรื่องโกหกข้างนั้นน่ะก็ยกเว้นที่มาโกทำให้ผู้คนดีขึ้นนะมีชีวิตดีขึ้นมันทำให้ผู้คนตาบอดปิดกั้นที่จะรับฟังความจริงแม้ว่าฉันจะใช้มันด้วยก็ตามแต่จงจำไว้ว่ามันทำให้ฉันบ้าขึ้นมาก็เท่านั้นป่ะฐานต่อไปคืออะไรสเกลใหญ่มากนี่ขนาดนี่คือ1ส่วนนะ1ส่วนต่อ 10,000 นะ 10,000 หรือ 100,000 เมื่อกี้อ่านเลขศูนย์ไม่ทันติดป่ะยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณคือความภูมิใจของชินระเราไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น61ไหนไปดูซิมีอะไรวิชวลฮอล์คือยินดีต้อนรับสู่ Visual Entertainment Hall มันเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของเราคุณจะได้ฟังเสียงและภาพโปรด Enjoy กับมันนะคะชั้น61เป็น Hall Visual Hall Cosmos The After เป็นห้องไอ้นี่หรอแบบเขาเรียกอะไรนะวิชวลอะภาพแบบภาพนั่นแหละคือเข้าใจอ่ะแต่อธิบายไม่ถูกที่นี่มันว่างเปล่านี่เฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันเป็นวิชวลนะทุกคนมันจะทำให้เราเห็นภาพคล้ายๆกับที่เราสู้ในซิมูเลเตอร์อะไรเงี้ยอายะโคตรทันสมัยอ่ะโอ้โหอลังจัดๆในอดีตอันไกลโพ้นดาวเคราะห์ของเราเป็นบ้านของผู้คนที่เราเรียกว่าเผ่าโบราณเดียนเชียน
หลายปีก่อนหน้าที่เราได้ค้นพบมาโคผู้คนเหล่านี้คือผู้บุกเบิกในการใช้มาโคพวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานได้อย่างน่าทึ่งและครั้งหนึ่งเราเผ่าโบราณได้พัฒนาการควบคุมพลังงานและนำมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ผลของมันทำให้พวกเขารอดชีวิตมาถึงทุกวันนี้และเป็นเหมือนดั่งมาทีเรียเท่าที่รู้มาคือสามารถใช้ได้ไม่สิ้นสุดพวกเราที่ได้เกิดมาจากโลกด้วยความสามารถนั้นสามารถทำให้เราได้พูดได้อย่างที่เป็นอยู่สักวันหนึ่งเราจะกลับไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาด้วยความรักและความเมตตาที่เราได้นั้นมันจะกลายเป็นดั่งสวรรค์แต่ทว่าคนเผ่าโบราณนั้นก็อยู่ได้ไม่นาน 2,000 ปีก่อนอุกาบาตได้พุ่งชนทำให้อารยธรรมและชนเผ่าถึงจุดจบแต่ทว่าก่อนที่พวกเขาจะตายพวกเขาได้ค้นพบกับดินแดนพันธสัญญาตอนนี้เราได้แต่คาดหวังเวลาได้เปลี่ยนไปบริษัทชินระได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปลี่ยนพวกเขาเหมือนกับชาวเผ่าโบราณที่นำพลังงานมาโกมาใช้พวกเขาข้างนอกนั้นกำลังมองเราหรือยุบเปล่ากำลังรอให้พวกเราไปอยู่ในโลกของเขาดินแดนสีเขียวชอุ่มที่เต็มไปด้วยพลังงานที่เราทุกคนต้องการชินระคัมปานีทำงานอย่างหนักเพื่อพวกคุณเพื่อที่จะเติมเต็มความหวังนั้นว่าเหล่าคนเผ่าโบราณจะนำพาพวกเราไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาไอ้ยะแค่นี้เหรอจะวิไอ้ฮูดเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอุกาบาตเหรออุ้ย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 ตูมใหญ่มากนี่เราเห็นคนเดียวหรือทุกคนเห็นเหมือนเราวะเนี่ยเฮ้อดีฟ้าสนไม่นะไอ้ซิฟิรอสนี่ไอ้ยะโอ้โหภาพสวยมากน่าเซฟเซฟิรอสชั้น69 Exclusive Sweet นี่แหละที่ฉันชอบไม่ต้องมีเนยส่วนผสมช่างกลมกล่อมเหลือเกินชานี้หรืออาจจะเป็นเพราะรสชาติของการต้มนะเออใครอ่ะซิฟิลอสเหรอใครอ่ะไม่เป็นไปไม่ได้แคบทำฉันอ้วกเลยเนี่ยไม่ใช่การจัดแสดงแต่มีการบรรยายแบบนี้เสร็จงานนี้ต้องเอาไปเตือนพวกเด็กๆเขาหน่อยแล้วมันไม่ใช่แค่หนังหรอกอุกาบาตใหญ่นั้นมันคืออะไรกันนะอย่างที่ฉันบอกเด็กๆไม่ควรได้เห็นหรอกเอาแสดงว่าทุกคนเห็นเหมือนเราดิอุกาบาตรอบเมื่อกี้พี่นึกว่าพี่เห็นคนเดียวที่มันมีซิฟิรอสมาติ๊ดติ๊ดยินดีด้วยค่ะตอนนี้คุณเรียกตัวเองว่าเป็นความภูมิใจของชินระได้แล้วนะคะภารกิจของคุณต่อไปก็คือออกไปและบอกผู้คนว่าชินระเป็นยังไงโอ้โหมีบอกต่อด้วยอารมณ์แบบช่วยแชร์ด้วยค่ะต่อไปไปจะโอ้โหสิบสองอะไรวิเฮ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณอวาแลนซ์ทั้งหลายชื่อของกระผมคือฮัทครับยินดีที่รู้จักฮะผมมาเพื่อเชิญพวกคุณไปพบกับท่านนายกโดมิโน่ครับนายกของมิดการ์งั้นเหรอใช่ครับ
ท่านเป็นนายกที่รักของชาวมิดการ์เมืองที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยสร้างมานายกโดมิโนครับ The Visual Entertainment Hall ที่พวกท่านได้เห็นท่านนายกเชื่อว่าเป็นอุปสรรคการทำงานของพวกคุณ Avalanche แล้วสรุปนายกต้องการอะไรกับพวกเราอ่ะเกรงว่าพวกคุณต้องไปถามท่านกับตัวเองอ่ะครับฉันว่าเราน่าจะตามเข้าไปนะสรุปคืออ๋อเขามีนายกพี่ไม่รู้ตอนแรกพี่คิดว่าท่านผู้นำอ่ะพี่แปลเป็นนายกไงแต่คือเขาเป็นผู้นำของชินระเหมือนเป็นประธานบริษัทชินระแหละแล้วก็มีนายกของมิดการ์อีกคนนึงนะเป็นคนละคนกันโอ้โหโอ้หนังสือใช่ไหมเนี่ยอลังการมากโอ้นี่จะบอกว่าท่านนายกเป็นประเภทหนอนหนังสือเหรอไม่บอกเลยวิลังการมากอ่ะชอบอยากมีห้องแบบนี้แต่ก็คิดอยู่ว่าเจ้าหนังสือที่ไหนมาขนาดนี้เยอะมากเยอะมากว่าแล้วเชียร์ต้องเป็นประตูรับเชิญครับในห้องหนังสือมีประตูรับเดินเข้ามาห้องนี้อีกอลังการจังวะทางนี้เลยครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นกับดักฉันเล่นงานลุงแน่นะอย่าไปกลัวบาเรตแหมเราเก่งขนาดนี้อ่ะ helping hand ความช่วยเหลือเหรอความช่วยเหลือคือนี่ไงเราติดอยู่ทุกจอกล้องเอ้ยมาจนได้สินะเอ๊ะเมเจอร์ฉันเป็นนายกเทศมนตรีแห่งมหานครที่ยิ่งใหญ่แห่งมาโกนามว่าโดมิโนจะบอกให้ว่าพวกเธอ3คนนั้นไม่ถูกจับตามองโหเจอทุกกล้องเป็นฉันจะสงสัยว่าใครกันที่คอยเก็บงานให้พวกเธอเกิดอะไรขึ้นกันแน่เร็วสิคิดดูพวกนายถูกระบบป้องกันจับได้ไม่รู้ต่อกี่ครั้งแล้วเดินผ่านทุกกล้องจะจัดการคนไปเกือบครึ่งนายได้ยินเสียงเตือนภัยดังสักแอะไหมล่ะนี่เขาช่วยเรางั้นเหรอเนี่ยฉันสามารถทำให้พวกนายไม่โดนจับได้เพราะว่าใจของฉันเนี่ยเป็นอวาแลนซ์ยังไงฮะนั่นนี่เซอร์ไพรส์ละสินายก็เห็นสภาพฉันตอนนี้นายกเทศมนตรีที่ยิ่งใหญ่จะต้องมาติดแงกอยู่กับห้องลับแบบนี้ไอ้พวกชินระที่โง่เง่าคิดว่าทำแบบนี้แล้วฉันจะปิดปากเงียบมันคิดผิดแล้วฉันว่าเราคงจะง่ายขึ้นแล้วนะคือเราต้องการเข้าไปที่ห้องทดลองของโฮโจค่ะฮะทำไมล่ะพวกนายจะบอกว่าไม่ได้มาที่นี่เพื่อจัดการผู้นำชินระงั้นหรอเราต้องช่วยเพื่อนออกไปอ่ะเพื่อเราโดนจับมาและดูเหมือนว่าผู้นำจะเอาตัวเข้าไปด้วยล่ะฉันไม่ค่อยสนหรอกนะว่าพวกนายจะทำอะไรแต่แค่ทำให้ชินระมันเจ็บซะบ้างดีเลยฉันพาพวกเธอไปได้ไกลที่สุดแค่ชั้น64เดี๋ยวนะจะบอกว่าทำได้แค่นั้นเหรอนั่นแหละที่ฉันจะบอกแต่คุณเป็นนายกนะนายกงั้นเหรอดูเหมือนฉันทำงานเป็นนายกหรือเปล่าตอนนี้ฉันมันก็แค่คนเฝ้ากองหนังสือพวกนั้นไม่แต่จะเชิญฉันประชุมด้วยซ้ำสรุปบันทึกรายงานทั้งหมดฉันทำได้แค่นั้นมือกับนิ้วของฉันเนี่ยโดนกระดาษบาดไปหมดแล้วไม่มีใครรู้สึกถึงความเจ็บปวดนี่หรอก
ไอ้พวกนั้นมันทำเกาชาได้ลงคอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพวกนั้นทำผิดกับคุณไว้ก็เหมือนเราแต่เราจะทำให้มันถูกเองใจเย็นก่อนนะหายใจลึกๆนะลุงขอฉันดูคีย์การ์ดพวกนายหน่อยเซ่อะเหมือนเป็นหุ่นเชิดอะไรแบบนี้อะตอนนี้พวกนายใช้มันขึ้นไปที่ชั้น63ได้แล้วล่ะแล้วเราต้องทำไงต่อไปมองหาคนของอาวาแลนซ์ที่นั่นไปยืนยันตัวตนกับเขาและเขาจะให้คีย์การ์ดชั้น64กับพวกนายรหัสลับก็คือนายกคือสุดยอดสุดยอดนายกแห่งมิดการ์ทุกคนกล่าวว่าเขาเจ๋งที่สุดโหรหัสลับยาวเวอร์ล้อเล่นแค่บอกกับเขาว่านายกและเขาคนนั้นก็จะเข้าใจไซโก้คืออะไรอ่ะเข้าใจใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เนี่ยเรากำลังจะไปหาสายอีกคนหนึ่งของอวาแลนซ์นะคะเดี๋ยวพิธีสาขอเนี่ยตัดพาร์ทไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะดูท่าทางเรื่องมันน่าจะยาวอ่ะนะเดี๋ยวขออนุญาตพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย